ทารินศูนย์เบาหวานและไทรอยก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2528บนถนนพระรามที่4เพื่อต่อสู้กับโรคเบาหวานในขณะนั้นเป็นการต่อสู้กับภาวะแทรกซ้อนและความพิการของเบาหวานนั่นคือ secondary prevention เริ่มต้นตั้งแต่พุทธศักราช2545เมื่องานวิจัย Diabetes Prevention Program แสดงผลชัดเจนว่าเราสามารถป้องกันเบาหวานผ่านไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพได้นับแต่นั้นเทพทารินได้ขยายขอบเขตการทำงานให้ครอบคลุมการต่อสู้กับการเกิดโรคเบาหวานตั้งแต่เริ่มต้นหรือ Primary Prevention Family and Diabetes ครอบครัวเรากับเบาหวานในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนธันวาคมปี2561นี้เทพทารินมุ่งเป้าหมายการจัดกิจกรรมที่ครอบครัวชุมชนพระรามที่4ของพวกเราการป้องกันเบาหวานต้องทำในผู้ที่ยังไม่เป็นเบาหวานดังนั้นจุดเริ่มต้นคือการค้นหากลุ่มผู้มีความเสี่ยงและจัดการให้กลุ่มผู้มีความเสี่ยงนี้เกิดความตระหนักที่จะดูแลสุขภาพของตนเองเราได้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงเบาหวานหรือไทย Diabetes Risk Score โดยศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยเอกพลากรเข้าในระบบออนไลน์เพื่อสะดวกแก่การประเมินตนเองของประชาชนสะดวกทั้งการเข้าถึงและการส่งต่อรวมถึงระบุคำแนะนำในการตรวจค้นหาเบาหวานอย่างละเอียดมากขึ้นกรณีคัดกรองแล้วอยู่ในกลุ่มเสี่ยงตลอดเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม2561พวกเราตระเวนออกจัดกิจกรรมให้ความรู้และสอนให้ครอบครัวรอบถนนพระรามที่4ของพวกเรารู้จักใช้เครื่องมือการค้นหาความเสี่ยงเบาหวานให้กับตนเองและคนรอบข้างทั้งแบบประเมินความเสี่ยงไทย Diabetes Risk Score และการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดโดยไม่อดอาหารพร้อมกับแนะนำวิธีการจัดอาหารจานสุขภาพการเคลื่อนไหวร่างกายการลุยค้นหาเบาหวานให้พบเร็วกรณีคัดกรองแล้วอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงด้วยการตรวจ Oral Glucose Tolerance Test เพราะท้ายสุดแล้วการป้องกันเบาหวานที่ได้ผลดีที่สุดต้องเริ่มต้นด้วยการค้นพบสัญญาณเบาหวานให้ได้เร็วที่สุดกินดีๆแล้วอย่านั่งเฉยๆเท่านั้นเองเราตระเวนจัดกิจกรรมในสถานที่ชุมชนถนนพระราม4รวม8แห่งทั้งโรงเรียนวัดอาคารสำนักงานอาคารที่อยู่อาศัยและหน่วยงานราชการพร้อมทั้งตระเวนแจกโปสเตอร์ปัจจัยเสี่ยงเบาหวานและ QR code สามารถสแกนเข้าประเมินดูระดับความเสี่ยงของตัวเองได้ทันทีให้กับองค์กร30แห่งตลอดแนวถนนพระราม4ทุกวันตลอดเดือนพฤศจิกายนพวกเราช่วยกันส่งออกภาพอินโฟกราฟิกพร้อมลิงก์ชักชวนไปยังแบบประเมินความเสี่ยงออนไลน์ที่จัดทำไว้ชี้ประเด็นความน่ากลัวและปัจจัยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานให้เพื่อนๆทางสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook Instagram หรือ LINE แอดเพื่อสร้างกระแสอย่างน้อยตลอดเดือนนี้ข้อมูลเบาหวานได้ขึ้นมาสะกิดความตระหนักของครอบครัวและเพื่อนๆโซเชียลของพวกเราทุกเช้านอกจากนั้นในวันเบาหวานโลกเอง14พฤศจิกายนพวกเราพร้อมใจการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ Facebook และ LINE ของตัวเองอีกทั้งภาพ cover photo เพื่อสร้างกระแสความสำคัญของวันเบาหวานโลกในโลกที่เชื่อมต่อกับครอบครัวและเพื่อนออนไลน์ของเราเปลี่ยนกันจนในวันนั้นยากที่จะบอกว่าใครเป็นใครเพราะทุกคนคือวงกลมสีฟ้าวิธีการเรียนรู้มีหลายวิธีแม้ทุกวันนี้จะเข้าสู่ยุคบริโภคข้อมูลแบบสั้นแต่หนีไม่พ้นที่การอ่านแบบโบราณจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็ยังเป็นวิธีที่เราสามารถบริโภคข้อมูลแบบรู้แท้รู้จริงรู้รอบตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ฝ่ายไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้สุขภาพได้กระตุ้นให้พวกเรากันเองบริโภคความรู้เบาหวานโดยการย่อยเผยแพร่บทความในหนังสือเบาหวานฉบับเทพทารินวันละบทรวม38บทพร้อมทั้งมีคำถามชวนกันตอบเพื่อชิงรางวัลตุ๊กตาหมีน้อยน่ารักน่ากอดน่าฟัดขาดไม่ได้ที่พวกเราสมาชิกครอบครัวเทพทารินจะรวมตัวกันเพื่อให้ความสำคัญกับวันเบาหวานโลกอีกทั้งยังเชิญชวนผู้มาใช้บริการได้รับทราบถึงความสำคัญระดับโลกของโรคนี้ทั้งผ่านกิจกรรมแบบพิธีการการตกแต่งสถานที่และการเชิญชวนร่วมคัดกรองความเสี่ยงจำนวนผู้เข้าทำแบบประเมินออนไลน์486คนจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพระราม4ปลอดเบาหวาน876คนจำนวนผู้มีคะแนนความเสี่ยงไทย Diabetes Risk Score 6ขึ้นไป114คน Family and Diabetes ตระหนักรู้ความเสี่ยงเบาหวานคือก้าวแรกของการป้องกันเบาหวานให้ตนเองและครอบครัว